สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วนะล็อกเอ็มอิทาลอนเลิฟทุกคนนะครับเกมนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับถ้านับตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ลำดับที่1นะครับก็ตั้งแต่ปี2017นะครับถ้ารวมถึงปัจจุบันก็ปลายปีที่4แล้วแล้วก็จะเข้าปีที่5นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ C นั้นก็เข้าปีที่3นะครับสำหรับการครบรอบการเปิดเกมนะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็รวมถึงผู้เล่นเก่าด้วยนะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับการเปิดเกมครบรอบ3ปีนะครับรายละเอียดกิจกรรมของ C นั้นสามารถดูได้ทางหน้าเว็บไซต์ของ C.Ragnarok M Eternal Love นะครับหรือที่แฟนเพจนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงว่าเกม Ragnarok M Eternal Love นั้นเมื่อเปิดมานานแล้วมันยังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับเราก็มาคุยกันสักนิดนึงนะครับมาพูดถึงเรื่องเกม Ragnarok M Eternal Love นะครับส่วนตัวนะผมก็ยังบอกว่าเกมนี้ยังมีความน่าเล่นอยู่ในตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาชี้แจงเป็นข้อๆเลยนะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้ทราบกันว่าทำไมเกม Ragnarok M Eternal Love ยังถึงมีความน่าเล่นในตัวนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องควรทราบนะครับก็คือเมื่อผู้เล่นใหม่สร้างบัญชีหรือสมัครเกม Ragnarok M Eternal Love นะครับด้วย ID ใหม่นะครับผู้เล่นสามารถเปลี่ยนคลาสไปได้คลาส4คลาส4ได้เลยทันทีนะครับทำไมถึงคลาส4เพราะว่าตัวระบบเกมเนี่ยก็เข้าใจผู้เล่นนะว่ากว่าจะเล่นตั้งแต่คลาส1ยันคลาส4เนี่ยมันลำบากหนักหนาขนาดไหนผู้เล่นก็ปรับตัวระบบเกมเพื่อให้เข้ากับการเล่นเกมในปัจจุบันของผู้เล่นนะครับก็สมัคร ID เปลี่ยนคลาสจนถึงคลาส4เลยภายในวันเดียวนะครับและปัจจุบันเนี้ยเป็นเกมเดียวด้วยนะครับของซีรีส์แรกนาล็อกที่อัปเดตถึงคลาส4ในปัจจุบันแล้วนะครับส่วนเกมอื่นก็ยังแค่คลาส1คลาส2คลาส3เป็นต้นนะครับมาถึงข้อที่2นะครับการเก็บ EXP ของตัวละครนะครับเบส EXP และจ็อบ EXP ก็ถือว่าง่ายนะครับก็คือหาได้จากการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็การทำเควสประจำวันทั้งหลายนะครับก็จะได้รับเบส EXP และจ็อบ EXP มากมายรวมถึงการลงดันเจียนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเควสนะครับการทำเควสสตอรี่เควสเนื้อเรื่องเควสลองเควสหลักนะครับก็จะได้รับ EXP มากมายเช่นกันนะครับอีกข้อหนึ่งก็จะได้รับเป็นไอเทมนะครับถ้าผู้เล่นทำการส่งสัตว์เลี้ยงนะส่งสัตว์เลี้ยงนะครับในบ้านหลังเนี้ยบ้านที่2เนี่ยนะครับที่อยู่33กล่องเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับขวดน้ำยา EXP นะครับ EXP กับจ็อบ EXP มาให้ผู้เล่นได้ใช้กันนะครับก็คือแค่ส่งสัตว์เลี้ยงเท่านั้นแหละแล้วก็ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ทำงานในบ้านนะครับแล้วก็กดของขวัญ นะครับเพื่อรับไอเทมลุ้นรับไอเทมขวดน้ำยา EXP กับจ็อบ EXP นะครับนั่นแหละครับก็เป็นการเก็บ EFP ง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับข้อ3นะครับเรื่องการหาอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็ค่อนข้างหาง่ายนะครับก็แค่ป
ฟาร์มมอนสเตอร์นะครับให้มอนสเตอร์ดรอปไอเทมสวมใส่หรือไม่ก็ล่าบอสนะครับแต่ข้อหนึ่งเราสามารถดูอุปกรณ์สวมใส่ง่ายๆนะครับจากสมุดนักผจญภัยนะครับก็มาดูด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยก็จะมีรายการไอเทมบอร์ดนะครับอันไหนหาได้จากบอสอันไหนต้องซื้ออันไหนต้องส่งนะครับอันไหนต้องสร้างเป็นสร้างจากแปลนก่อนนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ทันทีด้วยนะครับเนี่ยสมมติมาไอเทมเนี้ยก็แค่กดเหลืองเหลืองตรงนี้ปุ่มเหลืองเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไอเทมอัปเกรดมาให้เราเลือกถ้ามันมีในตลาดนะเราสามารถกดอัปเกรดได้เลยนะครับก็เลือกไปเลือกไปเลยครับจะสร้างกี่ชิ้นนะครับเมื่อสร้างมาแล้วเราก็ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยแค่กดไอเทมกดที่ไอเทมนะครับคืออัประดับอะนะว่าอันนี้ยังไม่ได้สร้างนะครับง่ายๆก็แค่อัพระดับนะครับเนี่ยกดอัพระดับไปนะครับอัพสูงสุดระดับ8มันก็จะเลือกไอเทมให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็การซื้อหาการซื้อขายง่ายๆนะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ทั่วไปก็ดูจากร้านค้านะครับก็จะมีมากมายนะครับที่ตั้งขายให้ผู้เล่นซื้อนะครับส่วนการหาเงินนะครับการหาเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้ในตลาดก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนอกจากการฟาร์มแล้วก็จะต้องขอรบกวนเพื่อนๆที่เล่นก่อนหน้านะครับคือจะมีบางกิลบางเพื่อนผู้เล่นบางกลุ่มนะครับจะรับแบกผู้เล่นฟรีๆอยู่นะครับก็ไปหาเพื่อนๆเหล่านั้นให้ช่วยแบกลงดันเจียนนะครับลง ET อะไรต่างๆนะครับเพื่อหาไอเทมเอามาขายนะครับต่อมาก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับเกมนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับผู้เล่นสายชิลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเรียนอยู่หรือผู้เล่นทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยคือเราไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับในการอยู่ในเกมนะง่ายๆก็คือเปิดฟาร์มมอนสเตอร์หาของไว้นะครับก็คือระยะเวลาฟาร์มหมดก็คือจบนะแล้วก็ส่วนการลงดันเจี้ยนกิจกรรมก็บางกลุ่มนะครับเขาก็จะนัดเป็นเวลาส่วนใหญ่จะนัดกันประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันธรรมดาส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลานัดอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่ตามคิวต่างๆตามกลุ่มเพื่อนต่างๆนะครับจะบอกว่าเกมเนี้ยมันก็เล่นได้ชิวๆนั่นแหละครับคือไม่ต้องซีเรียสมากเพราะรายละเอียดมันก็ปรับมาทุกอย่างละนะครับตั้งแต่เปิดเกมยันปัจจุบันนะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้สะดวกสบายมากที่สุดในการเล่นเกมคือสามารถเล่นได้ทุกเวลานะไม่ซีเรียสไม่เครียดจนเกินไปนะครับก็เหมาะกับเด็กนักเรียนมัธยมมหาลัยแล้วก็พนักงานทั้งหลายนะครับที่ต้องการเวลาว่างเพื่อเล่นเกมแล้วก็หาความสุขความสนุกกับเกมนะครับในการเล่นกับเพื่อนนะส่วนการอัปเดตนั้นก็ยังคงมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับแม้ว่าตัวเกมจะเปิดมานานแล้วนะครับก็ให้รอติดตามข่าวใหญ่ในปีหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตอย่างใหญ่อีกนะครับนอกจากอาชีพใหม่แล้วก็เอพิโซดใหม่นะครับก็ยังมีอีกมากมายให้เพื่อนๆรอติดตามนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปสามารถดาวน์โหลดเกม Ragnarok M Eternal Love ได้ใน Play Store หรือ App Store เลยนะครับผม
แล้วก็เข้ามาร่วมผจญไปกับเพื่อนที่เล่นอยู่ภายในเกมกันนะครับแล้วก็เราก็จะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สนุกกับเกมRagnarok M Eternal Love นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำสิ่งดีๆของเกม Ragnarok M Eternal Love ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ